เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีแนวโน้มว่าจะมีรายได้มากขึ้นแต่พอเงินเข้าปุ๊บก็ออกปั๊บเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะต้องทำงานเหนื่อยจริงๆเรียกว่าเหนื่อยแบบไม่มีสแตนด์อินเลยก็ว่าได้แต่ขอให้คุณอดทนไว้เพราะความสำเร็จรอคุณอยู่ไม่ไกลแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์ดูเรียบเฉยความรักจืดจางไปบ้างตามกาลเวลาส่วนคนโสดอย่าเพิ่งใจร้อนเพราะจะไม่ได้สมหวังเรื่องความรักแบบทันทีทันใดสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีโอกาสสมหวังในเรื่องของลาภก้อนเล็กๆส่วนลาภก้อนใหญ่ยังไม่ปรากฏเรื่องของการงานแม้ว่าคุณจะเหนื่อยแต่ก็สุขใจเพราะว่ามีใครบางคนคอยช่วยเหลือแบบเงียบๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักจะจืดจางไปบ้างแต่ก็ยังไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดยังไม่มีเกณฑ์สละโสดในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีรายได้แต่ก็ยังมีรายจ่ายมากพอประมาณส่วนค่าใช้จ่ายก็มีเยอะเช่นเดียวกันเรื่องของการงานช่วงนี้จะทำอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังคิดดีๆหากคิดอะไรอยู่ในใจอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจทำเพราะถ้าเดินหน้าแล้วคิดจะถอยหลังยากพอสมควรเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คอยอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษากันเสมอส่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอคนดีแต่ก็อยู่ที่ว่าคุณจะรับรักหรือเปล่าสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินหากจะลงทุนเล็กๆน้อยๆหรือทำอาชีพเสริมก็จะมีโอกาสได้ผลตอบแทนดูเรื่องของการงานการงานของคุณฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอหลังจากการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคุณก็จะดีขึ้นอย่างมากเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์ดำเนินไปด้วยความราบรื่นดีส่วนคนโสดแรงบุญหนุนนำทำให้คุณได้พบรักแท้ในไม่ช้าสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณมีรายได้เข้ามามากแต่ก็จะต้องวางแผนเก็บเงินให้ดีจะอุ่นใจที่สุดเรื่องของการงานมีเกณฑ์เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคุณหรือในองค์กรของคุณเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คำถามมากมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่คุณก็ไม่กล้าเอ่ยปากออกมาส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักใหม่ในไม่ช้าแล้วสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของการเงินแต่จะเป็นเพียงเงินก้อนเล็กๆเท่านั้นเรื่องของการงานต้องอดทนรอไปก่อนเพราะตอนนี้ความก้าวหน้ายังไม่บังเกิดเหมือนการทำงานแบบปิดทองหลังพระเพราะทำดีไม่ได้ดีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะเป็นคู่ที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ก็ยังรักกันดีส่วนคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามารักมาชอบสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณมีภาระเยอะค่าใช้จ่ายเยอะแต่ถ้าวางแผนดีๆก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณโดยภาพรวมแล้วนิ่งมากหากจะหวังเรื่องงานส่วนใหญ่ก็ต้องใจเย็นๆเพราะจะไม่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแบบทันทีทันใดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกๆด้านของชีวิตส่วนคนโสดจังหวะดวงดีจะเข้ามากามเทพจะแผลงสอนให้มีคนเข้ามารักมาชอบดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ